กลับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทิวชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา025309496-98 SMS 4827772พิมพ์ซีนวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้องเอลขอบคุณฟอร์มูล่าแอร์รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้ายังมีเวลาอยู่เปิดสายนะครับมีคนให้ข้อมูลมาใน Facebook Live ที่พูดถึงเชฟโรเลต ออปต้าที่น้ำเข้าในรถเขาบอกเขาเคยใช้อยู่เหมือนกันบอกว่าพื้นรถรุ่นนี้มันไม่มีรูระบายถามศูนย์บริการแล้วบอกต้องรื้อพรมอย่างเดียวน้ำมันขังอยู่ข้างล่างน้ำมันขังอยู่ใต้โคบินทีนึงนี่คือนี่คือประสบการณ์จากผู้ใช้เขาแจ้งมาช่วยในนี่ครับอันนี้ถ้าลุยน้ำท่วมอาจจะน้ำเข้านะแต่ถ้าตกน้ำอาจจะจมช้าลงนะครับมันจะลอยน้ำเลยคุณแม็กครับนะคู่สายผมเองคู่สายดารา49กำลังปั้นดัสสัน120วายโอ้โหกำลังคิดอยู่จะวาง CA 18 DE ดีไหมเอาคลาสสิกก็ต้องหาเซต18ให้ได้นะแต่มันไม่มีหรอกไม่มีหรอก CA 18ยังหาเหนื่อยเลยแม็กเอ้ยแต่ว่าถ้าเป็น120วายเหรอC18 DE ถ้าเอาไม่แรงอ่ะใช่คือจริงๆมันเครื่องอะไรก็ได้อ่ะเป็นเครื่องหาง่ายอยู่แล้วนะดัสสันก็เอาเครื่องนิสสันเนี่ยเยอะเลยจะเป็น SR ฝาขาวได้ถูกๆวิ่งดีด้วยได้เครื่อง 2,000 ด้วยใช่ป่ะใช่แต่ถ้าเอาแรงก็แน่นอน SR Turbo นะตอนนี้ถ้าเอาซิ่งนะก็ต้องประมาณนี้แต่ถ้าเป็นยุคเก่าจริงๆก็ตามเครื่องสมัยนั้นจริงๆต้องประมาณนี้รับสายน่ะคุณบิ๊กฮะสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับครับอยากสอบถามเกี่ยวกับรถครับ Accord 2010เครื่อง 2.0 ครับรถปกติดีครับเครื่องปกติดีแต่ว่าพอเติมน้ำมันสารเครื่องยนต์นะครับครับหล่อลื่นนะครับแล้วเสียงหลังจากนั้นเสียงมันจะดังวี่ยาวๆประมาณ5วิครับแล้วก็หยุดไปช่วงเร่งเครื่องยนต์นะครับมันเกิดจากอะไรครับเดี๋ยวต้องเริ่มตั้งแต่ไอสารเครื่องยนต์น่ะมันคือสารแบบไหนยังไงยี่ห้ออะไรครับมันเป็นสารเติมไปในน้ำมันเครื่องครับผมใช่ครับพวกหัวเชื้อน้ำมันเครื่องอะไรเนี่ยนะใช่ครับใช่ครับเติมเปิดฝาน้ำมันเครื่องเติมลงไปเลยใช่ครับแล้วพอเติมปุ๊บสตาร์ทเครื่องเอาไปขับครับผมใช่เร่งจังหวะแรกมีเสียงใช่ครับแล้วก็หายครับผมแล้วมันเกิดขึ้นอีกไหมมีอะไรผิดปกติไหมมันจะเป็นช่วงความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเหมือนกับเป็นช่วงเร่งจังหวะเร่งครับมันจะดังวี่พอถึงรอบมันก็หายไปมันไม่น่าเกี่ยวกับใช่ครับสายเครื่องอันนี้นะใช่ครับมันอาจจะบังเอิญก็ได้ว่ามีอะไรผิดปกติสักอย่างไอ้เรื่องเสียงเนี่ยแล้วเรื่องเสียงเป็นเรื่องที่ปัญหาโลกแตกมากเลยต้องไปหาก่อนว่าเสียงมันดังมาจากบริเวณไหนแล้วมันคือมันดังเข้ามาในรถก็จริงเนี่ยแต่ว่าผมไม่ได้ยินเองอะผมเดาว่ามันไม่น่าเกี่ยวกับสารคือสารที่เติมเข้าไปเนี่ยหัวเชื้อน้ำมันเครื่องเนี่ยอย่างเลวร้ายที่สุดก็คือวาล์วดังมันเป็นเสียงระบบการทำงานรถวิ่งไม่ออกอะไรเงี้ยคือสารที่มันอาจจะของปลอมหรือประสิทธิภาพไม่ดีหรือดีเกินไปรถวิ่งไม่ออกเลยก็มีหนืดเกินมีนะที่เขาไปเติมกันเนี่ยรถวิ่งไม่ออกความร้อนสูงขึ้นเป็นปกติอย่างเงี้ยอีกเรื่องนึงแต่ถ้าเป็นเรื่องเสียงที่บอกลองโอ้ต้องไม่ถ้าดังตอนเร่งไม่น่าจะเกี่ยวตัวนี้นะเพราะว่าถ้าเป็นสารเคลือบเนี่ยมันจะดังก็คืออาจจะสตาร์ทเครื่องใหม่ๆแล้วดังนะครับหรืออาจจะดังตอนที่น้ำมันเครื่องยังวิ่งไปไม่ทั่วเครื่องยนต์นะครับแต่ถ้าสมมติรอบสูงไม่น่าจะเกี่ยวกับตัวนี้นะครับยิ่งไม่รู้สึกเลยรอบสูงยิ่งจะแบบลื่นเพราะว่าสตาร์ทไปแล้วแรงดันสูงแล้วครับอาจจะเกี่ยวกับว่ามันเครื่องยนต์มันลื่นกว่าเดิมครับมันก็เลยยินเสียงมันอารมณ์คล้ายประมาณว่านั่งรถเมนั่งรถทัวร์นครชัยแอร์ครับมันจะได้ยินเสียงวิ่งแต่ประมาณนั้นนะครับแรงขนาดวิ่งขนาดนั้นเลยวิ่งอย่างเงี้ยต้องพูดยากอะเรื่องเสียงแต่ว่าดูแล้วไม่น่าเกี่ยวอะไอหัวเชื้อเนี่ยอาจจะจับแล้วไม่มีปกติมันไม่มีอะไรผิดปกตินะครับไม่มีครับมีเสียงอย่างเดียวขับรู้สึกว่ามันลื่นขึ้นไหมครับลื่นครับลื่นรอบเครื่องยนต์มันตกช้าลงหรือเปล่าแล้วก็เวลาขับความเร็วคงที่เนี่ยคันเร่งมันเบาลงกว่าเดิมหรือเปล่านะฮะครับอัตรากระสิ้นเมืองแตกต่างไหมลองจับดูเออมันรถมันจะรู้สึกว่ารถมันจะวิ่งดีขึ้นนะครับแต่ไม่มันจะมีเสียงไอ้ตัวเนี้ยมาแปลกๆครับเพิ่งเคยได้ยินครับอาจจะเป็น
พอมันลื่นขึ้นแล้วเสียงดูดอากาศมันแรงอะไรเข้ามาไม่ได้ใช่ก็ไม่ใช่ผลขนาดนั้นนะไม่ได้ติดเทอร์โบเพิ่มไม่ใช่นะครับเดี๋ยวลองหาเรื่องของเสียงดูว่ามันดังจากอะไรแน่ใช่ครับผมไม่อยู่ในตรงนั้นด้วยวิเคราะห์ยากมากครับเรื่องเสียงขอเลยจริงแต่ผมว่าไม่เกี่ยวกับน้ำมันหัวเชื้อที่เติมหรอกนะครับผมให้มันมีรายปกติก็เข้าสู่บริการเลยนะครับครับผมครับขอบคุณมากครับครับดาก้อนอายไฟเลี้ยวติดข้างในติดบ้างไม่ติดบ้างเกิดจากอะไรก็ไม่ติดบ้างไม่ติดไอ้ถ้าไม่ติดเลยเนี่ยง่ายไอ้ติดบ้างไม่ติดบ้างเนี่ย มันไม่มีอะไรมากอะหลอดไฟเนี่ยนะครับขั้วสกปรกนะครับเป็นไปได้ทุกดวงหรือดวงเดียวนะครับต้องดูมันหน้าหลังหรือว่าหน้าอย่างเดียวใช่ถ้าสมมติว่าเป็นทุกดวงเลยในฝั่งนึงนะครับแต่ว่าเปิดไฟฉุกเฉินแล้วติดปกตินะครับก็อาจจะเช็คดูที่สวิตช์ก็ได้นะครับสวิตช์ก้านไฟเลี้ยวนะใช่แล้วก็อายก็อายุเยอะเหมือนกันหรือถ้าเป็นแค่บางหลอดก็อาจจะเช็คดูที่ขั้วนั้นนะครับที่ขั้วหลอดสายไฟณขั้วนั้นสายไฟจำเข้าขั้วเคยเปลี่ยนไหมมันมีปลั๊กอยู่ไฟเลี้ยวเนี่ยมันจะมีสายไฟที่ออกจากท้ายหลอดเนี่ยนะครับแกะน็อตตัวเดียวเองนะก็อายเนี่ยนะหรือดึงออกตกออกได้เลยนะปุ๊บก็จะมีปลั๊กอันนึงปลั๊กตัวนี้อาจจะสกปรกน้ำยาทำความสะอาดฉีดดึงออกแล้วเสียบใหม่อะไรแล้วก็หลอดขั้วหลอดไฟลองดูไม่น่ามีอะไรเยอะครับมาดู SMS กันต่ออยากได้ BMW E93 ครับเปิดประทุนครับควรเลือกตัวเครื่องยนต์ไหนดีครับ320หรือ325ครับเปิดประทุน E93 เหรอใช่ครับมันมี2ตัวให้เล่นนะถ้าชอบดีเซล320ดีแต่ถ้าชอบเบนซินก็325อ๋อ320เป็น320ดีใช่เป็นดีเซลใช่ถ้าชอบดีเซลนะก็320ดีแต่ถ้าชอบเบนซินก็325ถ้าเอาหล่อมันก็ต้อง325โอ้ยรถแบบมัน93มันจะเก็บมันก็ต้องเป็น325แล้วล่ะถูกเปล่าดีเซลมันก็ได้ระดับนึงอ่ะแต่สุดของมันเลยนะ E93 เลยคือ M3 ครับนั่น M3 เครื่อง V8 NA ตัวสุดท้ายครับนั่นคือตัวที่เขาหาเก็บกันเลยครับสุดนั่นคือสุดของเขาเลยถ้าหาได้เก็บได้ตัวนี้มีอนาคตสุดๆครับบนหน้าจอเขาบินด้วยอยู่525นะครับตัว Luxury F10 ปี13มี BSI แล้วก็วิ่งมา 50,000 โลครับราคาล่ะพ่อล้าน8โอ้โหแพงไปหน่อยนะ แพงจังอ่ะแพงครับแพงมี BSI ชูผมก็ซื้อไม่ไหวมากล้าน8รถจริงๆวันนี้ซื้อรถใหม่ก็ไม่ได้หนีเท่าไหร่นะต่อมาอ่อนๆมันรถตัดสต็อกเนี่ยแพงไหมแพงครับแพงแพงมากราคาโหดเลยล้าน8และ F10 วันนี้ถอยลงทุกวันครับขาลงอย่างเดียวขาลงเลยนะฮะมี SMS ต่อฮะยางบิสโตนกับโยโกฮาม่าใครดีกว่ากันครับผมบอกดันล็อปได้ไหมถามยี่ห้อไม่ต้องบอกรุ่นด้วยนะครับยางแต่ละยี่ห้อก็เขาก็มีรุ่นของเขาให้เหมาะกับการใช้งานของรถยางรถบรรทุกยาง SUV ยางรถเก๋งยางรถตู้ที่ชอบมีปัญหากันรถตู้อยากซิ่งเอาอย่างเก่งภาษาอย่างเก่งภาษาก็มันผิดประเภทมันรับน้ำหนักไม่ได้นะแป๊บเดียวที่บอกว่าทำไมยางยี่ห้อนี้ไม่ดีใส่แป๊บเดียวบวมก็มันรับน้ำหนักไม่ไหวไงนี่แหละที่เจอกันบ่อยที่สุดนะก็ใช่ว่ายางผิดประเภทผิดประเภทมันรับน้ำหนักไม่ไหวนะครับมันมีแม็กโหลดของยางแล้วดูยางกับแม่แม็กไม่สัมพันธ์กันแม็กหน้ากว้างเชียร์ใช้ยางเบ่งอย่างกระโดนัดอยากให้เพิ่มเติมคนไทยทุกวันนี้รู้หมดแล้วเพราะว่าเราทั้งสื่ออะไรหลายคนก็ช่วยประชาสัมพันธ์ว่าต้องดูปีนะครับผมอยากให้ดูเพิ่มอีกอันตอนนี้พอดูปีแล้วไม่ดูโหลดก็ดูแต่ปีอย่างเดียวไงแล้วร้านยางปวดหัวนะทุกวันนี้ เพราะว่ายางนี่เก็บนานไม่ได้แล้วทำไง ต้องลดราคาขายไม่มีคนซื้อพลาดไปปีเดียวก็ไม่ได้แบบโอ้โหทะเลาะกันเรื่องใหญ่ดูถัดไปด้วยตัวเลขสัปดาห์ที่ผลิตด้วยสมมติว่ามันคาบต่อกันเนี่ยอย่างสมมติตอนนี้ไปเจอยางปี2016คนไทยไม่ซื้อแล้วนะเขาบอกนี่ปี2017แต่เขาไม่ดูว่าปีสัปดาห์มันเป็นถ้าสัปดาห์สุดท้ายอ่ะ52 สัปดาห์สุดท้ายของปี ก็ถือว่ายางนี่มันยังไม่ถึงปีเลยใช่ๆนั่นถือว่าเจ๋งแล้วนะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดบางคนก็ต้องมีสต็อกมั่งก็ดิอันนี้ผมเคยเจอในเพจร้านยางหมดทุกคนอ่ะมันเป็นเพจที่เค้าแบบออกมาโวยวายกันเลยร้านยางร้านอะไรต่างๆคือพอให้ดูปีก็ทีนี้ก็เลือกกันแต่ปีไอ้ยางที่อย่างที่ผมบอกเนี่ยสัปดาห์หลังๆนี่ขายไม่ได้เลยต้องมาลดราคาต้องเซลล์ไปเลยจริงๆแล้วต้องเอาจำให้ดีแต่จริงๆแล้วเลือกยางให้มันถูกต้องถูกประเภทด้วยครับต้องลมยางเหมือนกันครับบางคนเนี่ยห่วงแต่ว่ายี่ห้อไหนดีไม่เคยดูลมยางไม่เคยสลับยางเลยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันลมยางเช็คบ้างครับ
ว่าลมยางที่เราใช้เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่ายางนิ่มไปก็ไม่ดีแข็งไปก็ไม่ดีนะครับใช้ยางพอดีพอดีครับมาถามถึง Civic 3ประตู EG กับ Civic Coupe ครับตัวไหนน่าเล่นกันครับคนละแนวครับ Coupe มันใหม่กว่าใช่ไหม Civic Coupe แต่ว่า EG มันคือมันจะกลายเป็นอมตะไม่มีวันตายนะใช่ Civic 3ประตู EG เนี่ยนะมันได้รับความนิยมของแต่งเยอะราคามันก็ต่างกันนะ Coupe แพงกว่าครับ EG ซื้อกันตอนนี้ซื้อไปถึงแสนแล้วยกเว้นพวกวางพวกแต่งเต็มเครื่องเทคแล้วภายในตัวนอกก็มีให้เห็นกันแสนนิดๆของแต่งคนละแบบอ่ะพูดกันตรงนะมันเก็บคนละแบบจริงแต่ว่าระบบ Civic Coupe เป็นรถที่ทุกวันนี้ยังไม่เฉยนะขับก็ยังดูดีมีชาติสกุลอยู่รถคูปเลยแต่ต้องทำนะถ้าขับเดิมๆไม่ได้นะก็รถแต่งแล้วสวยอยู่เพราะนั้นแล้วแต่เลยจะเอาอะไรมีงบขนาดไหนแต่ว่าถ้าเอาถูกเนี่ย Civic EG เนี่ยมาแต่งนิดเดียวสนุกหล่อแรงแล้วรถมันเบาคูเป้มันก็ได้รถมันเบาคือระวังเหมือนกันอ่ะ B16 เหมือนกันอ่ะ EG ไปกินหมดแล้วเพราะว่ารถมันเบากว่าที่มันเบากว่าเยอะแต่คูเป้มันต้อง K20 มันต้องขยับไปอีกสเต็ปในปีใหม่กันด้วยโอเควันนี้หมดเวลาครับเรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับรายการ Speed Talk Speed Channel Solution 691เรา3คนลาไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีจ้าคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆ